สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารงานบุคคลของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องของการโอนพนักงานส่วนตำบลจากตำบลหนึ่งไปอีกองค์การบริหารส่วนตำบลอีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งในระเบียบกฎหมายเขากําหนดเงื่อนไขเอาไว้อย่างไรนะครับซึ่ง าตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลในเรื่องของหลักเกณฑ์เงื่อนไขาการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเขากำหนดเอาไว้นะครับว่าการโอนพนักงานส่วนตำบลจากองค์การบริหารส่วนตำบล1ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในองค์การบริหารส่วนตำบลอ,อีกแห่งหนึ่งให้โอนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลในกรณีใดกรณีหนึ่งกรณีหดังนี้นะครับ ผู้ขอโอนเนี่ยโดยการโอนสับเปลี่ยนตำแหน่งในระดับเดียวกันและระดับเดียวกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้ขอโอนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยนะครับเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจะโอนสับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งเดียวกันก็ได้นะครับ โอนสับเปลี่ยนกันในตำแหน่งเดียวกันนะครับและจะต้องเป็นไปโดยความสมัครใจของพนักงานส่วนตําบลผู้โอนและนายก s, <S าองค์การบริหารส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลที่เกี่ยวข้องเนี่ยเสนอขอความเห็นชอบในเรื่องของการโอนสับเปลี่ยนกันเนี่ยนะครับต่อคณะกรรมการพานักงานส่วนตนําบลหรือกออบตจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบนะครับเมื่อกออบตพิจารณาให้ความเห็นชอบตามความประสงค์ ของอพนักง,งานส่วนตำบลและตามที่นายกไดอ้อนุมัติแล้วเนี่ยนะครับก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออกคําสั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิมและได้รับเงินเดือนในขั้นไม่สูงกว่าเดิมนะครับทีนี้ในหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนะครับหนังสือสํานักง,งานกอจอกทออและกอ,อบตอที่มท0809.2ทับว 42ลงวันที่8มีนาคม2 5 6 1เเรื่องซักซ้อมแนวทางการให้โอนและการรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นการเสนอเรื่องการให้โอนข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นการรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นต่อคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ก็คือกจจก็คือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั uh, ่นเองนะครับกทจกเทศบาลหรือกอบตจังหวัดก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการต้นสังกัดเดิมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่ประสงค์จะรับโอนทั้ง2แห่งเนี่ยให้ประสานงานให้ประสานงานกันนะครับและกําหนดวันที่รับโอนและวันที่พ้นจากตําแหน่ง ก็คือวันให้โอนนะครับวันรับโอนและให้โอนเนี่ยให้กำหนดนะครับให้ประสานงานกันกำหนดโดยคในคำสั่งให้มีผลในวันเดียวกันนะครับเพื่อที่จะนำเสนอคณะกรรมการของแต่ละประเภทนะครับก็คืออบจอเทศบาลและอบตออของในแต่ละ,ละประเภทในระดับจังหวัดนะครับพิจารณาให้ความเห็นชอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย าการขอโอนการโอนสับเปลี่ยนการโอนย้ายนะครับเมื่อทั้งเมื่อพนักง,งานส่วนตําบลเนี่ยมีความประสงค์นะครับที่จะขอโอนและนายกองค์การบริหารส่วนตําบลก็ไม่ขัดข้องนะครับก็จะนําเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการพนักง,งานส่วนตําบลในระดับจังหวัดเห็นชอบแล้วก็ให้ทั้งสองแห่งเนี่ยประสานกันในเรื่องของการรับโอนและวันที่ออกคําสั่งแต่งตั้ง ในที่ใหม่ด้วยนะครับรับที่รับโอนที่ให้โอนเนี่ยนะครับประสานให้ตรงกันในมีผลในวันเดียวกันนะครับนี่ก็คือในเรื่องของการโอนพนักงานส่วนตาบาลแห่งหนึ่งนะครับไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตบาลอีกแห่งหนึ่งนั่นเองนะครับ